ับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการเปิดดวง12ราศีนะคะช่วงนี้เดี๋ยวก่อนที่จะให้อาจารย์ได้ตรวจสอบดวงชะตาหรือว่าพูดคุยเรื่องราวของเรื่องงานยามดีกันต้องบอกว่าเอาใจค่ะเอาใจคนที่ชอบทานมันฝรั่งทอดกรอบแล้วก็ต้องบอกว่าเป็นมันฝรั่งทอดกรอบอันดับหนึ่งของเมืองไทยด้วยที่มีหลากหลายรสชาติเลยนั่นก็คือเลนี่เองนะคะครั้งนี้เขาก็ได้เปิดตัวแคมเปญใหม่นะคะเป็นแคมเปญที่ชื่อว่าเลเปิดครัวชวนปรุงนี่เองก็จูงมือค่ะ2พรีเซนเตอร์นะคะพร้อมกับนะคะเชฟชื่อดังเลยนะ2ท่านด้วยกันที่จะมาแบบมาปรุงรสชาติของเลรสชาติใหม่ถึง2รสชาติแต่ว่าจะเป็นรสชาติอะไรนั้นชมภาพเลยค่ะครับแล้วก็ยาย่าอุรัสยานะคะเปิดแคมเปญสุดยิ่งใหญ่แห่งปีเลเปิดครัวชวนปรุงค่ะชวนลิ้มลองประสบการณ์ความอร่อยใหม่กับสองรสชาติล่าสุดนั่นคือเลรสน้ำตกหม้อไฟแล้วก็เลรสเซ็กทรงเครื่องนะคะจากการรังสรรค์ความอร่อยอย่างพิถีพิถันโดย2เชฟชื่อดังค่ะว่าจะเป็นเชฟชุมพลแล้วก็เชฟเอียนนั่นเองพร้อมกับกิจกรรมความสนุกรูปแบบใหม่ภายใต้แคมเปญเลเปิดครัวชวนปรุงเนี่ยครั้งแรกที่เลจะเชิญชวนคุณผู้ชมทุกๆคนนะมาร่วมสร้างสรรค์รสชาติเลสุดโดนใจในสไตล์ของคุณเองนะโดยมีความพิเศษก็สามารถที่จะบรรจุความอร่อยของเลที่คุณปรุงรสเองเนี่ยใส่ในซองรุ่นพิเศษที่มีรูปแล้วก็ชื่อรสของคุณเก็บสะสมไว้เป็นที่ระลึกด้วยนะคะใครที่สนใจต้องบอกว่ากิจกรรมดีๆแบบนี้นะก็ต้องบอกว่าน่าสนใจมากเลือกสีซองเลือกชิปเลือกรสชาติของเลแล้วกลับบ้านไปนอนก่อนนอนฝันหรือจะเอาไว้กินก็ได้นะครับก็โดยการที่เลได้ไปเชิญนะครับผมทั้งสองเชฟชื่อดังก็จะมีเชฟคุณคนกับเชฟคุณนะฮะมาบอกว่าสร้างสรรค์รสชาติเปิดตัวแคมเปญนี้ให้กับเลนั่นเองครับกิจกรรมนี้จะมีถึงวันที่13กันยายนนี้นะครับผมแต่ว่านี่เป็นแค่ที่แรกที่เราจะเปิดตัวแต่ว่าจริงๆเราจะมีหลายๆที่ที่เราจะไปกันมาเปิดครัวชวนปรุงกันแต่ว่าที่ไหนอย่างไรเมื่อไหร่และเวลาไหนเนี่ยไปติดตามได้ในเฟซบุ๊กไทยแลนด์นะครับเป็นรสอาหารแบบไทยๆรสจ้าจัดจ้านพอทุกคนทานน้ำตกแล้วเนี่ยผมว่าเขาอาจจะได้ความหอมของน้ำซุปแล้วก็ได้รสชาติที่แบบเผ็ดร้อนถึงใจแน่นอนคือก็อยากจะฝากนะครับถึงความอร่อยของเรน้ำตกหม้อไฟนะครับซึ่งตอนนี้ก็มีจำหน่ายทั่วประเทศแล้วก็อยากให้ไปลองชิมกันนะครับรับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนครับจริงๆแล้วนะครับก็จะเป็นอย่างที่บอกก็คือเป็นกลยุทธ์เด็ดมากเลยนะครับเพราะว่ารสชาติเข้มข้นเปิดถุงมาปุ๊บเนี่ยได้กลิ่นหอมของถั่วนะครับหรือว่าซอสสเต๊ะนะครับผมที่มีกลิ่นหอมมากเลยแล้วก็กรอบนะครับผมรสชาติเนี่ยผมว่าถูกใจทุกคนมากเลยครับผมอยากจะฝากให้คุณผู้ชมนะครับลองชิมนะครับเลรสชาติสเต๊ะนะครับผมเป็นรสชาติสเต๊ะทรงเครื่องนะครับผมคิดว่าคุณผู้ชมเนี่ยทานแล้วนะครับว่าจะต้องนึกถึงสเต๊ะเป็นอย่างมากเลยแล้วก็เวลาไปไหนนะครับพกติดตัวไปด้วยผมคิดว่าทำให้เราอิ่มท้องนะครับแล้วก็เป็นรสชาติที่เราถูกใจมากเลยครับอยากจะไปร่วมสนุกกันแบบนี้นะคะก็พบกับกิจกรรมความสนุกได้นะคะวันนี้ที่ครัวเลเคลื่อนที่หรือว่าร่วมสนุกกันนะผ่านเว็บไซต์ได้นะคะที่ www.leopenkitchen.com หรือว่าติดตามรายละเอียดได้นะใน facebook.com/lesthailand นี่เองนะบอกว่า2รสชาติที่เชฟได้ปรุงรสเนี่ยรับรองว่าอร่อยแต่ว่าถ้าใครอยากจะมีรสชาติเป็นของตัวเองเก็บไว้เป็นที่ระลึกเนี่ยต้องลองไปดูค่ะครับเอาล่ะแล้วก็อีกหนึ่งเรื่องราวด้วยเนาะสำหรับโอกาสครบรอบ180ปีนะของแบรนด์ซุปไก่สกัดนะทุ่มเทไม่หยุดสุดทุกจุดหมายดื่มแบรนด์ซุปไก่สกัดทุกวันแล้วก็ในโอกาสครบรอบ180ปีนี้นะคะแค่คุณผู้ชมโทรมาที่เบอร์โทรศัพท์ด้านหน้าค่ะ02-650-9777เป็น10สายแรกนะคะในช่วงเวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.รับไปเลยค่ะกิฟต์เซตจากแบรนด์ซุปไก่สกัดนะคะซึ่งก็จะใช้เวลาในการจัดส่งในประมาณ 2-3 สัปดาห์ใครอยากจะลุ้นเป็นผู้โชคดีกันก็กดมาที่เบอร์โทรศัพท์ด้านหน้านี้ได้เลยนะคะเอาล่ะเดี๋ยวเรามาในส่วนของ SMS กันต่อเลยดีกว่าเนาะคุณผู้ชมอย่าลืมระบุข้อมูลเข้ามาให้ครบนะคะคุณอริสรา17มกราคม2536 6:52 นค่ะวันอาทิตย์เรียนพยาบาลปี4แล้วนะถามสุขภาพการเรียนแล้วก็ความรักด้วยปฏิทินตรงกับวันอาทิตย์นะครับสุขภาพก็ระวังระบบภายในของสตรีนะครับนะพวกมดลูกรังไข่หรือแม้กระทั่งพวกขับถ่ายเบากระเพาะปัสสาวะไตนิ่วคออีกกลุ่มนึงฮะ
ดาวจันทร์หมายถึงพวกทางเดินอาหารซีสต่อมน้ำเหลืองลิสีดวงทวารยิ่งถ้ามีญาติผู้ใหญ่เป็นเบาหวานคุณต้องดูในเรื่องของน้ำตาลให้ดีเกณฑ์การเรียนปีนี้อย่าประมาทนะครับอย่าประมาทนะครับตั้งใจมากๆแล้วก็ฝากทำบุญไปซื้อมีดโกนที่ร้านสะดวกซื้อ8ด้ามถวายพระสงฆ์ครับ SMS ต่อมาค่ะคุณพงธรนะคะเกิดวันที่26มิถุนายน2520ค่ะเวลาเกิด 01:35 นาทีวันอาทิตย์ถามเรื่องเงินกับเรื่องงานปฏิทินตรงกับวันอาทิตย์ใช่นะครับแต่ว่าในทางโหราศาสตร์ถือว่าเป็นคนวันเสาร์อยู่นะเงินกับงานเป็นอย่างไรขยายครับขยายแต่ให้ระวังปัญหาบริวารหน่อยนะครับหรือว่าการริเริ่มสิ่งใหม่ๆคือพูดง่ายโอกาสดีในการขยับขยายแต่แน่นอนนะธรรมชาติอะไรเป็นสิ่งใหม่อาจจะมีปัญหาประสักบ้างฝากทำบุญเสริมหน่อยละกันของคุณเนี่ยให้นะครับทำบุญที่โรงพยาบาลสงฆ์หรือถวายปัจจัยให้กับพระภิกษุสงฆ์ที่อาพาธก็ได้ครับ SMS ต่อมาค่ะคุณสุนทรนะคะ30พฤษภาคม2508ค่ะเกิดในช่วงเช้าวันอาทิตย์อาชีพที่เด่นแล้วก็โชคลาภเช้าวันอาทิตย์ถ้าทำงานที่เกี่ยวข้องกับพวกงานด้านต่างประเทศดีนะครับหรือว่าถ้าทำธุรกิจส่วนตัวก็พวกเครื่องดองของเมาสลากินแบ่งอย่างถูกต้องตามกฎหมายครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคะคุณทิติพงค์ค่ะ8พฤษภาคม2524นะคะเวลาเกิด 11:51 นาทีวันศุกร์อาชีพที่เหมาะสมตอนนี้ทำสวนมะนาวอยู่ค่ะสวนมะนาวปีนี้ในเรื่องของงานให้ระมัดระวังหน่อยนะครับก็ถ้าเป็นภาคเกษตรด้วยดวงก็บอกด้วยข้อเท็จจริงที่เรารับทราบกันก็ในเรื่องของภาวะในเรื่องของน้ำก็มีส่วนนะเกณฑ์ในเรื่องของงานโดยเฉพาะสวนเกษตรที่คุณทำสองปีเนี่ยต้องพยายามปรับตัวแล้วก็พยายามแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้านะครับช่วงนี้หาโอกาสให้ชีวิตสัตว์10ตัวส่วนหลังวันเกิดปีหน้าดูเผื่อไว้เลยนะครับก็ให้หมั่นถวายชุดสังฆทานยาครับ SMS ต่อมาค่ะซึ่งจริงๆแล้วก็ต้องบอกว่าไม่เด่นนั่นแหละในสิ่งที่ทำแต่ว่าไหนๆทำแล้วนะก็คงจะยกทิ้งตอนนี้เลยไม่ได้เดี๋ยวลองดูครับว่ามีอะไรเด่นกว่าหรือไม่ถ้าไม่ต้องลงทุนนะแต่ต้องขยันขวนขวายหน่อยดาวพุธนะพวกอาชีพงานด้านการขายตรงพวกนี้ทำได้จะต้องมีการจรต้องมีการเดินทางอีกกลุ่มหนึ่งเด่นแต่อาจจะต้องใช้ทุนทรัพย์มากหน่อยเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ไอทีคอมพิวเตอร์ธุรกิจค้าทองแต่ช่วงปี2ปีนี้ไม่ให้ลงทุนใหญ่ทั้งสิ้นนะครับคุณดรวัน7กรกฎาคม2516วันเกิดนะคะ 17:00 นตรงวันเสาร์ค่ะถามเรื่องโชคลาภครอบครัวปฏิทินตรงกับวันเสาร์ถูกต้องนะครับสุขสันต์วันเกิดย้อนหลังความรักถ้าคุณผ่านช่วงปีที่แล้วมาได้ปีนี้ใจเย็นๆนิ่งๆร่มๆหน่อยโดยรวมจะเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นนะมันเพิ่งผ่านวันเกิดเข้ามาเพราะพื้นดวงของเราไม่ค่อยแข็งแรงส่วนในแง่ของโชคลาภไม่เด่นไปถวายเทียนพรรษานะครับ SMS ต่อมาค่ะคุณสุนิสานะคะ3มกราคม2510ค่ะเวลาเกิด 16:05 นาทีวันอังคารสุขภาพกับการเงินกาลีจี้ทั้งงานและเงินนะครับแล้วก็เตือนเรื่องคู่ด้วยนะถึงคุณจะไม่ได้ถามวัดวาอารามแห่งไหนมีสิ่งปลูกสร้างให้ไปถวายปัจจัยสนับสนุนพวกวัสดุก่อสร้างอิฐหินดินทรายพวกนี้ตรงที่สุดสุขภาพ2ทางฮะทางเดินอาหารกับทางเดินหายใจมาในส่วนของอีเมลกันบ้างนะคะของคุณจัญญาของคุณจัญญาเดี๋ยวรบกวนเดี๋ยวให้ส่งเวลาเกิดเข้ามาเพิ่มเติมนะเดี๋ยวดูของลูกชายแล้วกันลูกชายเกิดวันที่4กุมภาพันธ์2536เวลาเกิด 10:30 นาทีวันพฤหัสบดีพฤหัสครับถามว่ามันจะมีโอกาสได้งานหรือเปล่าครับไปสมัครไว้หลายที่เลยตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง23วงกลมตกสุภะนะครับก็ถ้าถามว่ามีโอกาสจะได้งานแต่อาจจะต้องขวนขวายหน่อยเพราะว่าเกณฑ์ในเรื่องของงานใหม่ไม่ค่อยดีนะก็อาจจะต้องเพิ่มโอกาสให้กับตัวเองฝากทำบุญเสริมให้น้องเขานะไปปล่อยปลาสัก10ตัวนะครับจ้ะแล้วก็อีกคนนึงนะคะเกิดวันที่19กุมภาพันธ์2540เวลาเกิดนะคะ 4:50 นาทีวันอาทิตย์ตอนนี้น้องเขาเรียนอยู่ปวชปี3ช่างยนต์19กุมภาพันธ์2540ปฏิทินตรงกับวันพุธเลยวันนี้ดิบกันหลายวันคุณแม่ลองตรวจสอบอีกครั้งนึงนะครับงั้นเดี๋ยวคุณแม่เองก็ส่งเวลาเกิดเข้ามาเพิ่มเติมแล้วก็ของน้องตรวจเช็คข้อมูลแล้วกันแล้วเราส่งเข้ามาใหม่นะคะมาในส่วนของเรื่องงานยามดีวันมงคลกันบ้างค่ะก็ในช่วงปลายเดือนนี้สัปดาห์หน้าเริ่มกันที่วันจันทร์นะครับก็ประกอบการมงคลได้เพียงแต่ว่าผู้ประกอบการมงคลควรจะหลีกเลี่ยงการข้องแวะกับเอสตรีเนื่องจากอัคนีโรจน์ตกนะครับ
ช่วงเวลาที่ดีที่สุด 15:31 น.ถึง 16:00 น.แต่คนที่เกิดวันอังคารควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต่อได้พุธที่29กรกฎาคมครับวันนี้อัคคนิโรธตกในเขตพัทธเสมาหลีกเลี่ยงการอุปสมบทบรรพชารวมถึงการประกอบการมงคลในพระอุโบสถที่เหลือทำได้นะครับ 8:01 น.ถึง 8:30 น.คือช่วงเวลาที่ดีที่สุดแต่คนที่เกิดวันเสาร์ควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้สิ้นเดือนครับกับศุกร์ที่31วันนี้ประกอบการมงคลได้ทุกประเภทไม่ได้มีเงื่อนไขหรือข้อห้ามเลิกล่างดีเยี่ยมนะครับกัลยโยกับมาเลเซียช่วงเวลาที่ดีที่สุด 9:31 น.ถึง 10:00 น.แต่คนที่เกิดวันอาทิตย์เนี่ยควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต่อด้วยเสาร์ที่1สิงหาคมวันนี้กลางๆวันปลอดแต่อัคคนิโรธตกในป่าหลีกเลี่ยงการประกอบการมงคลบริเวณนั้นและวันนี้ไม่ควรออกรถนะฮะที่เหลือดำเนินการได้เช่นเดียวกัน10:01 น.ถึง 10:30 น.คือช่วงเวลาที่ดีที่สุดแต่คนที่เกิดวันพระฤหัสบดีควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ปิดท้ายด้วยวันอาทิตย์ที่9สิงหาคมครับวันนี้เป็นทั้งวันฟูแล้วก็ดีทีเรียงหมอนด้วยสามารถประกอบการมงคลได้ทุกประเภท16:01 น.ถึง 16:30 น.คือช่วงเวลาที่ดีที่สุดแต่คนที่เกิดวันจันทร์ควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ครับนะก็เป็นในส่วนของเรื่องงามยามดีนะคะที่คุณผู้ชมก็สามารถที่จะเลิกวันในการทำการมงคลได้นอกจากนี้นะคะคุณผู้ชมท่านไหนที่อยากชมรายการย้อนหลังนะหรือว่าอยากติดตามรายการย้อนหลังทุกรายการของ Miracle นะคะเข้าไปที่ YouTube ค่ะแล้วก็พิมพ์ว่า Miracle Channel เว้นวรรคTV Thailand รวมไปถึงใครอยากติดตามความเคลื่อนไหวกิจกรรมต่างๆข่าวสารของทาง Miracle Channel นะคะก็เข้าไปกดถูกใจเข้าไปคลิกไลค์กันที่ Facebook Fan Page Miracle Channel TV นะคะจะได้ทราบว่าเราจะไปเจอกันหรือว่ามีกิจกรรมอะไรบ้างแล้วก็ฝากด้วยเนาะสำหรับคุณผู้ชมที่ส่งข้อมูลเข้ามาว่าจะเป็น SMS หรือว่าจะไปในส่วนของจดหมายอีเมล address เองก็ตามนะคะต้องระบุวันที่เดือนพ.ศ.แล้วก็เวลาเกิดเข้ามาให้ครบถ้วนเช่นเดียวกับ SMS เช่นเดียวกันนะคะและใครอยากจะไปร่วมกันกับกิจกรรมของรายการเปิดดวง12ราศีในการบริจาคเลือดวันอาทิตย์ที่26กรกฎาคมนี้นะคะก็ยังสามารถโทรเข้ามาลงทะเบียนหรือว่าสอบถามรายละเอียดกับทางทีมงานได้ที่เบอร์โทรศัพท์0851293697นะคะแล้วก็0831997972ในส่วนของการบริจาคเลือดเนี่ยเรารับไม่จำกัดจำนวนแต่ว่า50ท่านแรกก็จะได้รับนะแค่มงคลนะที่อาจารย์จะมอบให้เนี่ยคือเลือกให้เหมาะสมกับแต่ละคนเลยนะเพราะว่าในส่วนนี้เขาบอกว่าอยากจะคิดหวังอะไรเนี่ยก็สมหวังสมปรารถนานี่เองนะก็ไปเจอกันได้สภากาชาดไทยนะคะแล้วก็วันนี้ก่อนจะจากกันไปฝากไว้สำหรับข้อคิดคติธรรมดีๆบทพิสูจน์ความแข็งแกร่งแห่งเพชรแท้ความแน่แน่ที่จะไปให้ถึงฝันจะย่อท้อหวั่นไหวทำไมกันหวังและวันแห่งเส้นชัยไม่ไกลเกินเราสองคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ